คำทำนายแม่นๆทายลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่28ทางช่อง The Story ขอนำเอาคำทำนายของคนที่เกิดวันที่28มาให้ฟังกันครับลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่28คือเรื่อยๆมาเรียงๆคนที่เกิดวันที่28เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัดหลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่างๆของชีวิตเป็นเพียงที่สำหรับหมายตาในบางโอกาสเท่านั้นมิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนักชีวิตของคนเกิดวันที่28จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตามสบายคนเกิดวันที่28เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนสงสารคนง่ายรักคนง่ายไว้ใจคนง่ายชอบความสะดวกสบายและชอบอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนหรือคนรักเป็นคนที่รักใครๆและอยากให้ใครใครรักอยากให้ทุกคนรักกันและอยากให้เพื่อนๆรักกันอย่างมีความสุขดังนั้นความทุกข์ของคนเกิดวันที่28จึงมักเกิดจากการที่เพื่อนของคนเกิดวันนี้ทะเลาะกันเองและความโชคร้ายของคนเกิดวันที่28ก็คือการถูกเพื่อนเลวหลอกลวงเพื่อนเป็นคำที่มีความหมายที่สุดสำหรับคนเกิดวันที่28เพราะคนเกิดวันนี้ขี้เหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาดต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะเป็นสุขท่านจึงพบคนเกิดวันนี้เริงร่าอยู่ในหมู่เพื่อนๆเสมอมิใช่น้อยเลยที่ถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อนมากกว่าครอบครัวของตนเองถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกันก็ถึงกับโกรธกันมีบ่อยไปแต่อย่างไรก็ตามแม้คนเกิดวันที่28จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนมากแต่ก็จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญด้วยตัวเองเสมอรักเพื่อนแต่ไม่ยอมให้เพื่อนมีอิทธิพลเหนือตนลักษณะที่ขัดกันของคนเกิดวันที่28จะพบได้ในเรื่องความดื้อรั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนานมีอารมณ์ขันแต่มักดื้อดึงอย่างไม่มีใครเทียบถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะดื้อขึ้นมาคนเกิดวันที่28แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่ายใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จะมิได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามแต่เขาและเธอผู้เกิดวันที่28ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เมื่อถึงคราวจำเป็นดังนั้นบางทีท่านอาจแปลกใจที่เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบายเกิดเอาจริงเอาจังขึ้นมาในเมื่อพบเห็นการรังแกหรือถูกรังแกจุดอ่อนของคนเกิดวันที่28ก็อยู่ตรงนี้เองตรงที่ว่าปกติแล้วเป็นคนไม่เคร่งครัดอันใดปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆตามสบายแต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนใจแล้วมักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไปจนกว่าจะรู้จักระงับและหาทางระบายออกที่นุ่มนวลขึ้นถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่28ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกนิดได้ไหมเพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาดถ้าขาดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้าเหวที่สุด